เรื่องของพี่ฉินจีทำให้ข้าคิดได้หลายเรื่องเลยในใจมีเรื่องราวมากมายที่ยากจะพูดออกมาเป็นคำพูดได้ที่จริงหลังจากที่พ่อแม่ทยอยเสียชีวิตไปแล้วข้าก็อยู่กับพี่สาวแค่สองคนนางเหมือนแม่ที่ดูแลข้าไม่เคยบกพร่องแต่ตอนนี้นางนอนป่วยอยู่บนเตียงและที่ข้าออกมาท่องยุทธภพก็เหมือนกับพี่ฉินจีหลิงซาที่แท้เจ้าก็ทำเพื่อหายารักษาพี่สาวเจ้าเหรอชีวิตนางสำคัญกว่าข้าแต่ว่าวันนี้ข้าเห็นพี่ฉินจีกับสามีแล้วข้าก็กลัวมากข้ากลัวว่าพอข้ากลับบ้านพี่สาวข้าจะถ้าเจ้าอยู่เป็นเพื่อนกับนางเจ้าก็จะไม่กังวลเลยเหรอข้าทนดูนางจากข้าไปไม่ได้ดังนั้นทุกคนต่างพยายามเต็มที่เพื่อคนที่รักเจ้าพยายามเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตนางส่วนนางก็พยายามมีชีวิตอยู่เพื่อเจ้าเหมือนข้าจะเข้าใจแล้วว่ารักคืออะไรรักใครคนหนึ่งก็คือคนคนนั้นสำคัญกว่าชีวิตตัวเองถ้าสูญเสียเขาไปก็จะตายทั้งเป็นเหมือนที่ท่านพ่อข้าสูญเสียท่านแม่พี่ฉินจีสูญเสียสามีของนางใช่ไหมดังนั้นชีวิตคนเราความสุขที่สุดก็คือหาคนที่ตัวเองรักให้เจอแล้วอยู่ด้วยกันไปตลอดกาลแล้วเจ้าหาคนคนนั้นเจอหรือยังถ้างั้นเราสามคนก็อยู่ด้วยกันตลอดกาลไม่แยกจากกันแบบนี้ก็มีความสุขแล้ว เอ๊ะถ้าตอนนี้ได้กินโจ๊กร้อยพุทราแปะกล้วยที่หลิงซาทำให้สักชามเนี่ยคงจะยิ่งมีความสุขอะโถมาพูดถึงโจ๊กร้อยพุทราแปะกล้วยอะไรตอนนี้ข้าอยากกินนี่พวกเราคุยเรื่องอื่นกันอยู่นะได้ข้ารู้แล้ว